14ล้านเสียงมันก็คือตัวแทนกลุ่มคน14ล้านเสียงถูกไหมแต่คนมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง5ล้านคนนะ50กว่าล้านมาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์4ล้านคนคุณได้ล้าน4มันก็ไม่ใช่คะแนนเสียงส่วนใหญ่ฉันทามติอย่างที่พูดแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณได้14ล้านเสียงนะฮะแล้วอีกตั้ง20 30ล้านเสียงแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นน่ะที่เขาไม่เอาอ่ะทำไมไม่คิดตรงนั้นล่ะไปคิดแต่14ล้าน14ล้านเลขตั้ง20 30ล้านเนี่ยนะที่เขาไม่เลือกเนี่ยไม่เป็นจำนวนมากกว่าเหรอกฎหมายผ่านหรือไม่ได้ผ่านแต่อยู่ที่ว่าเจตนาของการจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยจะต้องไม่สร้างปัญหาในอนาคตปัญหานี้ไม่ใช่ว่ากฎหมายจะต้องผ่านอย่างเดียวไงฮะเป็นเรื่องของจิตใจนะเป้าหมายแนวความคิดความต้องการนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เห็นนะครับว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนกันได้นะฮะครับถ้าอย่างนั้นถ้าสมมตินะครับมันเกิดฉากทัดอื่นๆขึ้นมาถ้าสมมติว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณพิธาไม่ได้ไปต่อแต่ยังเป็น8ว่าที่พรรครัฐบาลเดิมแต่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีก้าวขึ้นมาเป็นคนของเพื่อไทยแทนสวพร้อมจะโหวตให้นะครับก็แล้วแต่บุคคลนะฮะถ้าเป็นคุณมันไม่โหวตแต่ผมมันไม่โหวตให้แน่นอนเพื่อไทยก็ไม่โหวตแม้ว่าเขาไม่แก้112ก็ไม่โหวตก็เพื่อไทยไม่แก้แต่ยังรวมยังอยู่ไหมครับที่จะเอาพรรคการเมืองที่มีแนวคิดข้อเสนอแบบนี้อยู่ด้วยมันก็ไม่ต่างอะไรกันละครับแปลว่าใน8พรรคร่วมก็คือถ้าใน8พรรคร่วมเป็นแคนดิเดตคนไหนก็คือคุณเสรีไม่โหวตให้ถูกไหมคะถ้าหากว่ายังร่วมอยู่กับก้าวไกลที่มีแนวคิดแบบนี้ผมก็จะไม่โหวตให้45เสียงที่ว่านี้อาจจะมีคนที่คุณเสรีไม่รู้แล้วเขาโหวตไปในทางอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ตอบสังคมเลยนะคุณจะโหวตให้ใครมันไม่ใช่เรื่องจะถูกบังคับกันได้แต่คุณก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าในเมื่อเขามีเจตนาในการที่จะแก้112มันทำให้เห็นเป้าหมายนะฮะยุยงส่งเสริมเด็กให้ออกมาละเมิดจับจ้วงสถาบันอยู่ตลอดเวลานะฮะจนเด็กติดคุกติดตารางตัวเองรอดนะครับเพราะฉะนั้นสวสนับสนุนนะฮะก็ต้องสอบสังคมเอาเองอย่างที่ผมพยายามบอกว่าหูตาสว่างได้แล้วนะครับเลือกมาไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีอะไรที่ปรากฏต้องเอามาคิดด้วยไม่ใช่จะเอาแต่เสียงข้างมากเสียงข้างมากมันก็ไม่ได้มากมายถึงขนาดครึ่งค่อนประเทศที่ไหนนะครับแล้วถ้าในท้ายที่สุดแล้วมันติดเดดล็อกหลายคนบอกว่ามันมาติดล็อกแค่ที่สวเท่านั้นเพราะว่าเสียงมันไม่พอจริงๆประเทศจะเดินไปข้างหน้ายังไงต่อในมุมมองของคุณเสรีแนะนำยังไงครับประเทศนี่มีพรรคก้าวไกลมีคุณพิธาคนเดียวเหรอชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีทั้งหลายพรรคการเมืองกระบวนการไม่ได้คนนี้ก็เอาคนนั้นนะถ้าหากคนนั้นมีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญขัดกฎหมายก็ต้องไปเลือกคนอื่นมันก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันยุ่งยากหรือซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าเราไปตั้งหลักตั้งเป้ากันเองนะฮะมันพวกใครพวกมันไปหมดนะใครอยากเชียร์ใครก็เชียร์กันนะสื่อมวลชนเองครูบาอาจารย์เองหลักการของสังคมของบ้านเมืองไม่มีแล้วมีแต่จะเชียร์ฉันอยากได้คนนี้ก็ต้องได้คนนี้นะครับไม่ว่าจะผิดถูกยังไงไม่มองไม่สนใจกันแล้วเอาแต่เสียงส่วนใหญ่นะฮะที่ได้กันมาเอาแต่หลักการเดียวนะฮะมันถูกต้องไหมครับแต่คุณเสรีครับแต่ตามหลักการของประชาธิปไตยของฝ่ายฝั่งฝ่ายบริหารคนที่ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและมาจากพรรคที่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดตอนนี้มันก็มีแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยแคนดิเดตคนอื่นๆเนี่ยโอกาสมันน้อยเหลือเกินคุณเสรีมองว่ามันมีความเป็นไปได้หรือครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่ามันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายไหมล่ะถ้าหากว่าคุณสมบัติมันติดขัดนะครับมันขัดข้องนะครับแล้วมันจะเป็นได้ยังไงหรือท่านจะบอกว่าเอ้าไม่เป็นไรคุณสมบัตินะผิดก็ผิดไปแต่พอมี2พรรคไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากเลยให้เขาเป็นแล้วในที่สุดแล้วมันจะเป็นตลอดรอดฝั่งมั้ยมันก็จะต้องถูกใครมาวินิจฉัยใครมาตัดสินในที่สุดถ้ามันเป็นงั้นจริงมันก็เป็นไม่ได้อยู่ดีถูกมั้ยฮะอย่างนั้นก็ใครได้เสียงข้างมากเป็นไปเลยอย่าไปให้ตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะเพราะตรวจสอบแล้วมันจะไปเจออะไรผิดกันทั้งนั้นนะฮะก็ตัดเงื่อนไขนี้ไปซะแต่ในเมื่อเงื่อนไขตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขสำคัญของคนที่เป็นผู้นำประเทศในเรื่องคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
มันก็ต้องพิจารณาตามกระบวนการตามกฎหมายนะฮะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ท่านก็พูดเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่นะฮะปลุกระดมกันนะครับมันก็ทำให้สังคมนี่แหละจะอยู่กันไม่ได้เพราะด้วยการสนับสนุนสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราการเดี๋ยวกลับมาก็คือเสนอชื่อคุณพิธาอยู่เรื่อยๆแบบนั้นหรือเปล่าคะมันคิดได้แต่มันทำได้จริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ละพรรคเขาจะสนับสนุนกันจริงเหรอนะฮะมันไม่ใช่มีพรรคการเมืองพรรคเดียวนะที่จะทำกันมันมีหลายพรรคนะผมก็เชื่อว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับเขามีความรับผิดชอบนะในการจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่าไปตกใจเลยครับนะครับความถูกต้องก็คือถูกต้องนะฮะเราเอาความถูกต้องดีกว่ายืนหยัดในเรื่องถูกต้องไว้นะครับมันคงทนครับครับแต่ยืนยันวันนี้อีกครับไปบูบมาครับแต่ยังไงวันนี้ยืนยันอีกครั้งผู้ชายชื่อเสรีสุวรรณพานนท์ไม่โหวตให้พิธาแน่นอนและก็ไม่โหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยด้วยส่วนสวคนอื่นว่ายังไงก็แล้วแต่เขาแคนดิเดตของเพื่อไทยผมก็ยังไม่ได้ประกาศนะท่านพูดเองเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าเขาไม่โหวตเป็นถ้าสมมติว่าเขาจับกับก้าวไกลถ้าเขาจับกับก้าวไกลถ้าไปรวมครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยรวมกับพลังประชารัฐอาจจะให้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าก็ต้องคุยกันว่าท่านมีเจตนาที่จะไปกระทบมาตรา1ถึง2อะไรอีกไหมนะคุณสมบัติครบถ้วนไหมมันก็คือหลักการเดียวกันก็ต้องตรวจสอบกันไปงั้นขอถามสุดท้ายนะคะถามถึงประเด็นร้อนการเมืองตอนนี้เรื่องของการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็มีกระแสซื้อหูเห่าต้อง 6,000 ล้านคุณเสรีมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะไม่มีแล้วครับมันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนะฮะก็เป็นข่าวฮือฮาหวือหวากันใครจะเอาเงินมาจ่ายขนาดนั้นนะครับอย่าไปก็ต้องมีหลักฐานนะพูดไปแล้วนะฮะอย่างนั้นมันก็เสียหายหมดอ่ะระบบการเมืองก็เสีย